นี่คือวิธีการพายเรืออันนี้อันยากลำบากที่มันยากจริงด้วยเพราะว่าครั้งแรกที่ได้พายเพิ่งนึกว่ามันจะง่ายกว่านี้นะเนี่ยเราจะมายากสักงั้นเรือคงเข็งมากตอนนี้เรือล้ออย่างข้างหลังยกแล้วนะครับหนักจังเนี่ยพักก่อนไม่เราจะใช้เพื่องานยึบตอนนี้นะครับเราจะต้องไปทางนี้เออฟึบคงเขียนเลยจ้ะไม่ได้ละไม่ใช่ผิดด้านทางนี้นั่นคือวิธีโอเคน้ำที่เราโอ้กระเด็นยังหนักเลยโอเคเราจะพายกันปะโอ้อัพเรือเลี้ยวทิ้งน้ำหนักไปที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเรือมันก็จะเลี้ยวให้เราดีเซนเรียกว่าอย่างกับแมคโครเลยครับที่มันจะขยุ่มเราได้ละได้องศาที่เหมาะแล้วเขตนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรือไปหน้าเดินหน้าไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเค้มันจะไม่เดินเรือมันแทบจะไม่เดินหน้าเลย